เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเราจะมาดูแบบฝึกหัดที่ 3.3.1 กันข้อที่1จงหาผลคูณก็ข้อนี้นะก็คือแค่เขาให้มาว่าเขาอยากให้เราหาผลคูณดังนั้นเราก็แค่ทำหน้าที่กระจายเข้าไปแล้วเราก็จะตอบได้แล้วอย่างข้อย่อยแรก x บวก1คูณ x ลบ1เราก็ทำตามสเต็ปเดิมเลยก็คือตัวแรกสุด x ไปเจอกับ x กลายเป็น x กำลัง2ถัดมา x ไปเจอกับลบ1 x คูณลบ1ได้ลบ xถัดมาอีก1ไปคูณกับ x ได้บวก x และสุดท้าย1ไปคูณกับลบ1ได้ลบ1เราจะเห็นได้ว่าลบ x กับบวก x จะตัดกันไปดังนั้นผลสรุปคำตอบสุดท้ายก็จะเป็น x กำลัง2ลบ1ถัดมาข้อย่อยที่2x บวก3คูณด้วย x ลบ3เราก็ทำการกระจายเข้าไป x คูณกับ x เป็น x ยกกำลัง2 x คูณกับลบ3ต้องดึงเครื่องหมายลบไปด้วยนะคือเวลาเครื่องหมายเนี่ยเราจะมองหน้าตัวเลขนั้นหมายความว่า3ตัวนี้มีเครื่องหมายลบติดอยู่กับมัน x คูณลบ3ได้ลบ 3x ถัดมาบวก3ไปคูณกับ x ได้บวก 3x และสุดท้ายบวก3ไปคูณกับลบ3ได้เป็นลบ9เราก็จะเห็นว่าลบ 3x กับ 3x จะตัดกันไปดังนั้นคำตอบก็จะเป็น x กำลัง2ลบ9ถัดมาข้อที่3 2x บวก1ขอโทษที 2x บวก3คูณด้วย 2x ลบ3เราก็เริ่มกระจายเข้าไป 2x ไปคูณกับ 2x จะได้ 4x กำลัง2 2x ไปคูณกับลบ3จะได้ลบ 6xถัดมาบวก3ไปคูณกับ 2x ได้บวก 6x และสุดท้ายบวก3ไปคูณกับลบ3ได้เป็นลบ9ซึ่งเราจะเห็นว่าลบ 6x กำลัง2กับ 6x กำลัง2จะตัดกันไปเราก็จะเลยจะได้เป็น 4x กำลัง2ลบ9ถัดมาข้อย่อยที่4 5x บวก4คูณด้วย 5x ลบ4เราก็จะเริ่มกระจายกัน 5x ไปคูณกับ 5x ได้ 25x กำลัง2 5x ไปคูณกับลบ4จะได้เป็นลบ 20x 4ไปคูณกับ 5xได้เป็นบวก 20x และ4ไปคูณกับลบ4ได้เป็นลบ16เราจะเห็นว่าลบ 20x กับ 20x จะตัดกันหายไปดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น 25x กำลัง2ลบด้วย16ต่อไปข้อย่อยที่5 3x บวก1คูณด้วย 3x ลบ1 3x ไปคูณกับ 3x ได้เป็น 9x กำลัง2 3x ไปคูณกับลบ1ได้เป็นลบ 3x บวก1ไปคูณกับ 3x ได้บวก 3x และบวก1ไปคูณกับลบ1ได้
ลบ1เราก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ย 3x กับลบ 3x มันจะตัดกันไปดังนั้นในคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น 9x กำลัง2ลบด้วย1ต่อไปข้อย่อยที่6 x ลบ5คูณด้วย x ลบ5เราก็จะกระจาย x ไปคูณกับ x ได้ x กำลัง2 x ไปคูณกับลบ5จะได้เป็นลบ 5x ลบ5ไปคูณกับ x จะได้เป็นลบ 5x และสุดท้ายลบ5ไปคูณกับลบ5จะได้เป็นบวก25ตรงนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่าลบ 5x รวมกับลบ 5x ได้แล้วจะรวมกันออกมาเป็นลบ 10x ดังนั้นคำตอบของเราก็เลยจะเป็น x กำลัง2ลบ 10x บวก25ต่อไปข้อย่อยที่7 5x ลบ4คูณด้วย 5x ลบ4 5x กระจายไปคูณกับ 5x เป็น 25x กำลัง2คิดทันไหม 5x คูณ 5x เนี่ยเราก็เอาเลขคูณกับเลข55 25 xx เป็น x กำลัง2ถัดไป 5x คูณกับลบ4จะเป็นลบ 20x ลบ4คูณกับ 5x จะเป็นลบ 20x และสุดท้ายลบ4คูณลบ4จะได้บวก16แล้วน้องก็จะเห็นได้ว่าลบ 20x สามารถรวมกับลบ 20x ได้เป็นลบ 40x คำตอบของเราก็เลยเป็น25x กำลัง2ลบ 40x บวก16ต่อมาข้อย่อยที่8 3x ลบ1คูณด้วย 3x ลบ1 3x กระจายไปคูณกับ 3x ได้เป็น 9x กำลัง2 3xกระจายไปคูณกับลบ1ได้ลบ 3x ลบ1ไปคูณกับ 3x ได้ลบ 3x และสุดท้ายลบ1คูณลบ1ได้บวก1แล้วน้องก็จะเห็นว่าตรงนี้ลบ 3x กับลบ 3x เนี่ยมันรวมกันออกมาเป็นลบ 6x ดังนั้นคำตอบก็เลยเป็น 9x กำลัง2ลบ6x บวก1ต่อไปข้อย่อยที่9 2x บวก1คูณด้วย 3x บวก2 2x ไปคูณกับ 3x จะได้เป็น 6x กำลัง22x ไปคูณกับ2ได้เป็น 4x 1ไปคูณกับ 3x ได้ 3x และสุดท้าย1คูณกับ2ได้2เราก็จะเห็นว่า 4x กับ 3x สามารถรวมกันออกมาเป็น 7x ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น 6x กำลัง2บวก7x บวก2สุดท้ายข้อย่อยที่10 4x บวก2คูณกับ x บวก4เราก็จะนำ 4x ไปคูณกับ x ได้ 4x กำลัง2 4x ไปคูณกับบวก4ได้บวก 16x2ไปคูณกับ x ได้บวก 2x และสุดท้าย2ไปคูณกับ4จะได้บวก 8
ซึ่งเราก็จะเห็นว่า 16x กำลัง2กับขอโทษที 16x กับ 2x เนี่ยมันสามารถรวมกันเป็น 18x ได้คำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น 4x กำลัง2บวก 18x บวก 8สรุปนะสำหรับข้อ1ใหญ่ที่ให้หาผลคูณแล้วมีอยู่ทั้งหมด10ข้อย่อยเนี่ยเราก็ทำโดยการกระจายเข้าไปอย่างปกติก็คือถ้าเรามี a บวก b ไปคูณกับ c บวก d หรืออาจจะเป็น a ลบ b คูณ c บวก d ก็ได้นะที่เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบวิธีการทำก็คือเราจะนำ a กระจายไปคูณกับ c ก่อนได้เป็น ac แล้วก็จะนำ a กระจายไปคูณกับ d ได้ ad แล้วเราก็จะเอา b เนี่ยกระจายไปคูณต่อกับ c ได้เป็นบวก bc และสุดท้ายนำ b ไปคูณกับ d ได้ bd เราก็จะกระจายออกมาได้4พจน์แล้วถ้ามีพจน์ไหนสามารถยุบรวมได้อีกเราก็ทำการรวมให้เรียบร้อยก่อนที่จะตอบเราก็จะได้คำตอบทุกข้อตามที่โจทย์ต้องการเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลินและแอปให้โหลดอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย